ทางไปในคณะดังกล่าวด้วยร่วมงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่44นะครับไปเป็นการส่วนตัวไม่ได้แจ้งวาระเป็นทางการล่วงหน้าเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับผู้ที่ไปเยี่ยมชมงานดังกล่าวแต่ว่าก็มีทีมที่เขาติดตามอยู่ก็ไลฟ์กันเองแล้วก็สื่อบางส่วนที่รู้ก็ตามกันไปนะครับพลเอกประยุทธ์เดินทางไปถึงไปเยี่ยมชมบูธรถไฟฟ้า EV ทดลองนั่งพร้อมบอกว่ามาดูความทันสมัยในการใช้รถนะครับสนใจรถยนต์ไฟฟ้าเป็นพิเศษให้กำลังใจผู้ผลิตผู้นำเข้าระหว่างเดินเยี่ยมชมภายในงานก็เปรยกับผู้ที่ติดตามบอกว่าเศรษฐกิจก็โอเคไม่ได้เลวร้ายอะไรนะผมเป็นคนที่ชอบดูเครื่องยนต์มากแต่มาที่นี่มีแต่ให้ดูระบบมอเตอร์เพราะว่ารถส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วจริงๆไม่ใช่รถน้ำมันเมื่อวานก็เยอะแต่ว่าท่านก็คงไปเดินส่วนของบูธรถไฟฟ้าค่อนข้างนานนะครับผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าผู้ที่เดินทางมาร่วมภายในงานส่วนใหญ่ก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลายคนบอกรักลุงตู่จะเลือกลุงตู่ด้วยนะบางคนร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาให้ฟังด้วยแต่ก็มีเหตุวุ่นวายมาอยู่เหมือนกันนะครับบางคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็มีการเดินเข้าไปแล้วก็ทักขึ้นมาบอกนายกมาเหรอจะประท้วงซะหน่อยน้ำมันแพงเหลือเกินอะไรอย่างนี้ก็เลยทำทีมรักษาความปลอดภัยต้องประกบแต่ก็ไม่ได้มีเหตุวุ่นวายอะไรกันมากมายนะก็กันออกไปก็แล้วก็ตัวคนที่พูดออกมาเขาก็ไม่ได้จะตะโกนส่งเสียงอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานได้ว่าก็ก่อนที่จะไปบูธไหนเนี่ยก็มีทีมล่วงหน้าไปแจ้งขอว่าพริตตี้ไม่ต้องมาให้เอาพวกผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าที่อยู่ในแต่ละบูธเนี่ยมาให้การต้อนรับคณะท่านนายกจะดีกว่านะครับภาพที่เป็นภาพที่ส่งต่อในโซเชียลมีเดียเมื่อวานค่อนข้างมากก็คือที่นายกไปทดลองขี่จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะฮาร์เลย์เดวิสันพร้อมบอกว่าเมื่อยแต่เท่เป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กๆ เดินมาดูงานมอเตอร์โชว์เห็นทุกคนยิ้มย้มแจ่มใสก็รู้สึกดีนะครับช่วง 6:30 เนี่ยไปเจอกับคุณวราวุธศิลปะอาชาด้วยนะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยก็ไปร่วมงานดังกล่าวคุณวราวุธบอกว่ามาเดินเล่นมากับภรรยาพร้อมกระซาว่าเห็นตำรวจเยอะนึกว่าใครมาเพราะทราบว่านายกมาก็เลยเดินมาหานะครับเผื่อนายกจะซื้อรถให้สักคัน แต่คนไม่ได้เดี๋ยวราคาเกินกว่ากฎหมายกำหนดช่วงเลือกตั้งนอกจากนี้นะครับนายวราวุธก็ได้สอบถามอาการเจ็บที่มือด้านขวาพลเอกประยุทธ์ท่านนายกก็เลยบอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับจากนั้นให้สัมภาษณ์ว่าพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอีกรอบนึงบอกว่ามาดูผลงานของรัฐบาลที่ทำกันมาตนมาในนามส่วนตัวรวมถึงก็มีท่านรองนายกนั้นปรีที่มาในนามส่วนตัวด้วยจะมาดูความเป็นจริงว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรคุณดูคุณวราวุธแต่งตัวดิก็มาเดินงานอ่ะเวลาส่วนตัวเสื้อยืดเกงขาสั้นนะเมื่อวานประชุมครม.ป่ะก็ประชุมเสร็จแล้วเปลี่ยนได้ไหมหรอเออเขาไม่ได้ใส่ชุดนี้ประชุมครม.หรอกอันนี้เวลานอกราชการไม่แต่อย่างนี้เลยเหรอสไตล์ที่ท็อปให้ดูเข้าถึงคนรุ่นใหม่ไงเออดวยรุ่นจริงดวยรุ่นจริงนายกบอกนะครับว่าก็หลายเรื่องก็มีความก้าวหน้าดีนะอย่างเรื่องการส่งเสริมพวกรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะรถส่วนบุคคลรถของขนาดใหญ่รถบัสรถหน่วยงานอะไรต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนกันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราทำอะไรได้ปรับอะไรได้ก็ต้องปรับไปก่อนสื่อข่าวพยายามสอบถามเหตุผลทางการเมืองที่ไม่ลงส.ส.บัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาตินะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบกลับมาสั้นๆบอกไม่ขอตอบประเด็นการเมืองตรงนี้ครับค่ะนะคะแต่อ่ะลุงป้อมเมื่อวานเขาเปลี่ยนคำใหม่แล้วนะคุณโก้ตอบไปแล้วจากไม่รู้เป็นตอบไปแล้วตอบใครอ่ะเธอตอบแม่สื่อป่ะเมื่อวานเนี้ยคือมีนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรค่ะประเด็นที่ก่อนหน้านี้คุณวิรัติบอกว่าเขาคุยกันแล้วเรื่องตำแหน่งนายกหลังเลือกตั้งจะให้บิ๊กป้อมไม่เชื่อก็ลองโฟนอินไปถามคุณทักษิณดิคุณวิรัติว่าอย่างนี้คุณทักษิณต้องรีบทวิตออกมาเลยแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ต้องรีบแถลงเลยบอกใครจะไปโง่ยกเก้าอี้ให้กับทางอีกฝั่งนึงล่ะถ้าเราได้310เดี๋ยวโมเล็บกำกับไว้ถ้าเราได้310เสียงเมื่อวานลืมเล่าหมอชนน่านพูดบนเวทีเลยว่าดูจากผลโพลตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยได้164เสียงเท่านั้นนะเมื่อวานหมอชนน่านพูดแบบนี้บนเวทีเลยแต่เดี๋ยวเราจะทำคะแนนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรามั่นใจว่าเราต้องได้เกิน310เสียงคุณอย่าดับฝันแลนสไลด์แน่ๆมั่นใจมากนักข่าวก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามลุงป้อมว่าลุงป้อมดีไม่ถามว่าลุงป้อมคะตกลงฝันกลางวันจริงหรือเปล่าคะนักข่าวแค่ไปด่าว่ายังไงคะที่คุณทักษิณออกมาทวีตปฏิเสธแล้วก็รวมถึงที่คุณภูมิธรรมออกมาปฏิเสธด้วยบิ๊กป้อมบอกว่าตอบไปแล้วคือไปเอาคำพูดของคุณภูมิธรรมมาถามไงว่าเพื่อไทยไม่โง่พอจะยกตำแหน่งนายกให้กับพลเอกประวิตรหรอกตอบไปแล้วจะชี้แจงกรณีนี้ไหมคะตอบไปแล้ว
ม้แต่ก็ตอบไปแล้วจริงๆมีดีลหรือคุยอะไรผ่านไปยังในทักษิณไหมคะตอบไปแล้วตอบไปแล้วแปลว่าอะไรอะลุงอันนี้นักข่าวถามนะคะไม่ใช่ดิฉันถามตอบไปแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าชัดเจนว่าจะจับมือหรือไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือยังไงคะขึ้นรถไปเลยค่ะแต่ตอบไปแล้วจริงๆนะข่าวย้อนไปดูข่าวเมื่อ2วันก่อนเออแต่ไปดูพรรคพลังประชารัฐดีกว่าค่ะได้ข่าวว่าตีกันระอุเลยเหรอคะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่หัวเขาตกลงกันได้เออแต่ว่ามันมีข่าวมาเมื่อวานนี้ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐค่ะลุงป้อมเนี่ยไปประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อจะพิจารณาลำดับผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ของทางพรรคนะคะตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตแล้วก็แบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาเสนอมาให้กรรมการบริหารพรรคก็มีบรรดากรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะที่ประชุมแจ้งค่ะว่ามีผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อขอสละสิทธิ์ไม่ลงรับเลือกตั้งเนื่องจากไม่พอใจที่อยู่ลำดับท้ายๆ7คนด้วยกันเช่นคุณนิพนธ์นราพิทักษ์กุลลำดับ46คุณอนุชาเจริญรักลำดับ48คุณสมชายเหล่าสายเชื้อลำดับ51คุณราลิตาเลิกสำราญลำดับ55คุณธีรยุทธ์วานิชชังลำดับ60ธงชัยกสิกรรมลำดับ95และคุณชาติจินดาพลลำดับที่100และเมื่อมารวมกับนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์เฮลันยิกพักที่สละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้ตอนนี้ค่ะมีรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อส่งให้กรรมการการเลือกตั้งแค่92ชื่อนอกจากนี้มีการสลับตำแหน่งกันเอง2กรณีกรณีแรกค่ะคุณนิพิษอยู่นิพิษอินทรสมบัตินะอยู่ลำดับ18ขอแลกได้หรอขอแลกกับคุณอภิชัยคุณจิมมี่เตชะอุบลที่อยู่ลำดับ12อีกกรณีหนึ่งค่ะนายปริญญาวันทาลำดับ40สลับกับนายพัฒน์สุริวงศ์ลำดับ79ซึ่งนายอภิชัยคือคุณจิมมี่ก็ออกมายอมรับว่าคุณนิพิษมาขอแลกจริงแต่ก็ไม่เป็นไรตนเสียสละให้ส่วนคุณรงบุญสวยขวัญอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมพรรคนั้นมีมติเสนอพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกค่ะแล้วก็ปรบมือเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฮ้ บิ๊กป้อมก็นั่งลงแล้วก็พูดกับที่ประชุมว่าขอให้สู้เต็มที่เพื่อประเทศชาติผมไม่ต้องการตำแหน่งไม่ต้องการอำนาจอะไรอยากทำงานให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีให้ประเทศเจริญได้เจริญเติบโตก้าวหน้าไม่ขัดแย้งกันผมจะทำเต็มที่ทุ่มเต็มที่จากเดิมเนี่ยนะตั้งเป้าส.ส.เขตไว้70คนขอไม่เยอะขอเป็น100คนก็แล้วกันผมไม่ได้สนใจปาร์ตี้ลิสต์พูดจบแกนนำทุกคนมองหน้ากันแล้วก็พูดว่าประโยคดังกล่าวเป็นคำใหญ่ของพลเอกประวิตรเมื่อแล้วก็ทันทีที่พลเอกประวิตรกล่าวจบก็ปิดการประชุมทันทีทำไมเป็นคำใหญ่อ่ะปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต้นๆจะว่างไปอีกหนึ่งที่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ผมไม่สนใจปาร์ตี้ไม่ใช่อันนี้แปลว่าปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ส.ส.เขตได้เยอะไว้ก่อนว่ากันไปแล้วกันนะครับไปดูอีกพักหนึ่งดีกว่าอันนี้สนุกมากวุ่นวายกันมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานเลยนะคุณจิตพัฒน์กฤษดากรกฤษดากรกฤษดากรจิตพัฒน์ใช่ไหมจิตพัฒน์จิตพัฒน์กฤษดากรนะครับแล้วคุณตั้นสสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความลง Facebook ครับไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนแหละอยู่ๆก็โพสต์บอกมาบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาเห็นคุณค่าและผลงานของเรา13ปีกับพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่อายุ25ปีลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในนามพักประชาธิปัตย์รู้สึกเสมอว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่ได้ลงในนามพักเป็นพักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์เพื่อพี่น้องประชาชนตามความตั้งใจตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้ตันไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นบ้านหลังไหนขอเพียงมีอุดมการณ์เดียวกันและให้โอกาสเราได้ทำงานเพราะตันยึดมั่นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักตลอดระยะเวลา13ปีบนเส้นทางการเมืองที่ได้มีโอกาสไป76จังหวัดได้รับฟังปัญหาหาทางแก้ไขประสานงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดมีโอกาสทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่มากประสบการณ์ทั้งเรียนรู้และปฏิบัติเองนี่คือเส้นทางที่เราเลือกแล้วเส้นทางการเมืองนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนามสกุลก็เปลี่ยนมาแล้วผ่านมาทุกรูปแบบงานในสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะอยู่จุดไหนตั้นขอทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติตลอดไปค่ะค่ะเขาไปถามคุณจุรินทร์ไงคุณจุรินทร์บอกว่ายังไม่ได้คุยแต่เดี๋ยวก็คงต้องคุยยังไงก็ต้องคุยอะค่ะไม่รู้ปมอะไรยังไงเลยขึ้นเสียงสูง
อ่ะข่าวคุณจุรินทร์ผ่านไปเขาไม่ได้สนใจคำพูดคุณจุรินทร์เขาสนใจเบื้องหลังค่ะเพราะวันนี้ข่าวปนคนก็เขียนผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะคะกรณีนี้มันก็มาจากฝ่ายเหตุการณ์จัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ค่ะหรือว่าส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์รับส.ส.ใหม่เข้ามาเยอะขอไปรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.คนใหม่เข้ามาเยอะอะค่ะหรือว่าจะบอกว่ารับมาดามก็ด้วยมาดามใหม่เข้ามาเพราะเขาต้องแข่งกันผู้หญิงก่อนหน้านี้คุณตันเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่20ครับแต่ก็ดูเอาเถอะเลื่อนกันจนกระทั่งคุณตันได้เป็นส.ส. คุณโก้แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ไงคะเขาก็มองกันว่าประชาธิปัตย์ครั้งนี้น่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์เต็มที่อ่ะปลอดภัยสุดเซฟโซนสุดคืออันดับที่10แต่คุณตันไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกอ่ะอันดับที่10เนี่ยค่ะที่ว่าตีกันเพราะว่า เขาจะมีการแบ่งสัดส่วนกันผู้ชายกับผู้หญิงสลับกันสลับกันทีนี้ถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะลำพังผู้หญิงในพรรคก็เยอะอยู่แล้วเช่นคุณหญิงกัลยาครั้งที่แล้วคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชเนี่ยลำดับที่5แล้วก็ยังมีดร.รัชดาธนาดิเรกมีคุณมลิกาบุญมีตระกูลแต่ละคนเนี่ยคุณก็ไม่ใช่ว่ามาเพียวๆนะคะเด็กใครก็เด็กใครอันเนี้ยข่าวปนคนเขียนไว้คุณหญิงกัลยาแล้วก็มีตัวสอดแทรกมาอีกหนึ่งคนก็คือมาดามเดียคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนนี้มาพร้อมกับสื่อใหญ่อยู่ในมืออันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงแล้วก็ในทุนใหญ่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังอะค่ะต้องไปแข่งกันอีกหลายคนนะคะอย่างคุณหญิงกัลยาครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลำดับที่5ส่วน6ถึง9เนี่ยเป็นผู้สมัครส.ส.ชายแต่ในลำดับที่10เนี่ยว่ากันว่าเป็นเซฟโซนของโควต้าฝ่ายหญิงทั้งคุณมัลลิกาอันนี้เด็กคุณจุรินทร์มาดามเดียอย่างที่บอกไปมีสื่อและมีทุนแล้วก็มีคุณนิพนธ์บุญญามณีเป็นบิ๊กคุณตันอยู่ในส่วนของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแต่ก็ยังมีคุณรัชดาธนาดิเรกอีกคนนึงอะค่ะที่เป็นอยู่ในส่วนของคุณเฉลิมชัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณตันคงจะรู้แก่ใจว่าอาจจะไม่มีโอกาสอยู่ในลำดับที่10หรืออาจจะไม่ติดลำดับที่15ก็เลยออกมาโพสต์แต่ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะไปไหนอะไรอย่างไรนะคุณคิดว่าจะไปไหนอะไปไหนเดียวไปเพื่อไทยก็คงไม่ใช่ก้าวไกลก็คงไม่ได้ภูมิใจไทยก็ยิ่งไม่น่าใช่รทสช.ล่ะ maybe ว่ากันไปปิดท้ายสั้นๆบรรยากาศเวทีที่สมุทรปราการเมื่อวานนี้ของเพื่อไทยนะครับไปกันครบนะคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนะครับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารแล้วก็พี่ชายคุณพันธุ์ทองแท้ก็ไปด้วยนะครับเอาเฉพาะไฮไลท์แล้วกันคุณหมอชนน่านพูดบนเวทีบอกแบบนี้เลยตอนนี้พรรคเพื่อไทยชนะทุกโพแต่ได้เสียงเพียง164เสียงอันนี้คือเขาไปคำนวณจากโพลที่ได้มาดังนั้นพี่น้องต้องเลือกเพื่อไทยถึงเป้า310เสียงที่ผ่านมาเราได้รับโอกาสจากพี่น้องสมุทรปราการมาโดยตลอดยกเว้นปี62เกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบ ด้วยกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆแต่ปีนี้เราหมายมั่นปั้นมือเป็นคำมั่นผู้สมัคร8คนของสมุทรปราการของเพื่อไทยจะเข้าไปทำงานเข้าถึงรับใช้พี่น้องประชาชนเราต้องกล้าเปลี่ยนเอา3ปอออกไปนะครับ ว่ากันไปส่วนเรื่องของคุณหมอมิ้งหมอพรหมมินเนี่ยมีกระแสข่าวว่าจะได้เป็นแคนดิเดตนายกคนที่3นะ เพราะปัจจุบันหมอมิ้งนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชอดีตรองนายกได้รับตำแหน่งสำคัญภายในพรรคนะครับผู้สื่อข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามเจ้าตัวยืนยันไม่ว่าแคนดิเดตของพรรคคนที่3จะเป็นใครก็ตามจะเป็นตัวเองหรือว่าจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดก็ตามนะก็พร้อมจะทำงานให้กับพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นครับค่ะเมื่อสักครู่ยังเห็นนะคนที่เข้าไปรอต้อนรับพรรคเพื่อไทยยังเอาตีนตบไปเลยอ่ะคุณโก้นี่คือแปลว่าต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นบุกเบิกจริงๆคือถ้ารักเขาก็รักเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบเราสองคนได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ